ศิษย์เก่าอาจารย์และนักศึกษาเทคโนโลยีลาดกระบังร่วม100คนยื่นหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์ไทยพาณิชย์อ้างไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการสอบสวนและตรวจสอบเอกสารการถ่ายโอนเงินคดียักยอกเงินสจล.